ขาไปขายพวงมาลัยเลยแล้วหนูตื่นมาหนูต้องไปเรียนนี่เขาขี่รถไปจะไปทางเรียนแล้วหนูมองมาข้างหลังก็เห็นแม่แอบดูว่าแม่ทำอะไรอยู่แล้วเราเห็นอะไรเห็นแม่ขายพวงมาลัยเราเริ่มต้นอ่ะด้วยแม่ขายได้ยังไงเพราะว่าสงสารแม่หนูไปจะไปโรงเรียนหนูเห็นแม่เหนื่อยร้อนเหนื่อยแล้วกลับไปบ้านแม่ผมได้ฟังไหมว่าจะได้เงินแต่ละบาทจะขายพวงมาลัยเนี่ยมันยากแค่ไหนยากยากมากเพราะว่ารถไม่ค่อยจะซื้อเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงปิดเทอมมามั่งไม่มามั่งมาขายก็สนุกสนุกได้อยู่กับแม่ขายบ้างไหมมานั่งขายเป็นเด็กขายพวงมาลัยไม่อายผมก็ได้ส่วนที่แบบผมก็ได้ส่วนที่หนูคิดอะอยากเป็นรปภ. หนูจะได้เงินเดือนแล้วก็เอาไปให้แม่ก็จะร้อยมาลัยขายพวงมาลัยช่วยแม่จนกว่าจะเรียนจบและได้งานทำพวงมาลัยไม่ขายพวงละ20ครั้งก็สงสารเขานะคะแบบว่าเขารู้จักแบบว่าเป็นห่วงแม่ค่ะก็คือเห็นเราขายของอย่างเงี้ยเขาก็แบบอยากมาช่วยแม่ให้หายแม่หายเหนื่อยอ่ะเวลาแม่ออกมาขายของอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเขาก็จะแบบแม่เลิกหรือยังกลับหรือยังแบบเป็นห่วงอ่ะค่ะเหนื่อยเราก็ทนอ่ะเพื่อลูกอ่ะค่ะก็อยากให้เขาได้เรียนสูงๆอ่ะค่ะถ้ามีเงินส่งอ่ะนะคะให้เขาตั้งใจเรียนไม่เกเรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักแบบใช้เงินแต่ว่าเขาจะไม่ใช้เงินอยู่แล้วเงินที่ได้มาเขาจะเก็บเวลาเราให้แล้วลูกค้าให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บไว้อันนี้เป็นของหนูนะแต่หนูก็ให้แม่อยากเอาไปก็เอาไปแต่เราก็บอกเอาหนูเก็บไว้หนูเก็บไว้จะให้เขาแบบถ้าเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาเอาเงินที่เขามีนั่นน่ะเอามาซื้อเลยแม่ไม่ว่าซื้อไปเลยให้ซื้อบ้าน3อ่ะเขาอยากแบบอยากขายมากบอกว่าจะหนูอ่ะจะได้ช่วยแม่ขายแม่จะได้หายเหนื่อยอนุบาล3ตอนกลับจากโรงเรียนก็เคยให้ลองลงมาขายด้วยการจับมือกันตอนนั้นยังเล็กอยู่จับมือกันขายแล้วก็พากันกลับที่ลงมาขายตอนนี้ก็คือช่วงป.3นะคะช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยให้น้องมาช่วยพักหนึ่งพอเริ่มแดดออกจัดๆเงี้ยเราก็ให้ตามมารับกลับเราก็จะไม่ให้น้องอยู่ทั้งวันอ๋อก็คือบอกว่าลูกหนูต้องเดินตอนในนี้นะคะตอนไฟแดงอ่ะหนูก็ค่อยเดินแม่เดินตรงกลางหนูก็เดินตรงริมพอไฟเขียวหนูก็เลี้ยวกลับหนูไม่ต้องเดินเข้าไปไกลเลี้ยวลงมาเลยก็คือแบบว่าให้มองถ้าลูกค้าเรียกอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องไปเลยนะเดี๋ยวแม่ไปเองลูกขายแค่ฝั่งซ้ายพอเขาก็จะชูขายของเขาอ่ะฝั่งซ้ายปกติเนี่ยเขาจะช่วยร้อยลักกันค่ะจะเป็นขาแบบนี้เป็นร้อยลักเขาจะแบบขาอยากช่วยงานอ่ะอะไรที่ช่วยได้เขาก็จะแบบจะช่วยแต่เราอ่ะไม่ค่อยอยากให้ทำงานมันละเอียดนิดนึงก็เลยว่าไม่เป็นไรลูกแต่เขาก็บอกร้อยลักก็ได้ร้อยลักก็ทำอยากทำมาให้ทำถ้าหนูโตขึ้นหนูจะเลี้ยงแม่หนูจะให้แม่ไปอยู่หาแบบที่ดีๆอะไรเงี้ยเขาพูดของเขาเองเลยนะเขาจะบอกพ่อผมจะซื้อรถให้พ่อแบบเขาวาดความหวังของเขาอยากให้แม่แบบอยู่ดีๆเหมือนแบบอยู่ในโรงแรมหรูๆอย่างเงี้ยเขาจะพาไปแบบนั้นในความคิดเด็กๆก็มีพวงมาลัยโบจะขายพวงละ20แล้วก็จะมีกลมครึ่งก็20แล้วมาลัยเต็มก็จะขาย30 4พวง100ก็รับส่งนะคะ0955056731ค่ะติดต่อโทรมาได้มาสั่งได้ค่ะมีชื่อกวางมาลัยละค่ะกดเข้าไปใน Google ก็ว่ากวางมาลัยก็ติดเลยอะค่ะ